ม่ค้าโอดกู้เงิน 700,000 ตุนของขายในช่วงโควิดสุดท้ายขาดทุนยับเร่ขายต่ำกว่าราคาเพจดังได้มีการแชร์อุทาหรณ์กรณีที่แม่ค้าได้มีการลงทุนตุนสินค้าขายของในช่วงโควิดสุดท้ายขายไม่ออกเจ๊งยับเร่ขายราคาต่ำกว่าต้นทุนเป็นโพสต์ที่ได้รับการแสดงความคิดเห็นอย่างหนักมากเมื่อเพจทำไมถึงเจ๊งได้แชร์เรื่องราวของแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งโอดว่าลงทุนซื้อน้ำยาทำความสะอาดยี่ห้อหนึ่งโดยกู้เงินลงทุนไป 700,000 บาทต้องเอาเงินมาขายของเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงโควิดระบาดพบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมากและมีการขายโกงราคาขึ้นไปหลายเท่าตัวมีผู้นำโพสต์มาแฉว่าจากสินค้าปกติราคาไม่เกิน500บาทมีการเพิ่มราคาไปถึง 2,000 ถึง 6,000 บาทเลยทีเดียวโดยเพจดังกล่าวได้วิเคราะห์สาเหตุที่เจ๊งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้1. สั่งของล็อตใหญ่เกินไปการสั่งสินค้าจำนวนมากโดยไม่ได้เป็นผู้ขายมืออาชีพหรือมีช่องทางการจำหน่ายเดิมอยู่แล้วจึงทำให้ไม่สามารถระบายของจำนวนมากออกได้ทัน 2. สินค้ามาช้าพ่อค้าท่านอื่นก็สั่งและนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งในไทยนั้นมีมาตรการและต่างประเทศเองก็มีมาตรการส่งผลให้ระยะเวลาการมาถึงของสินค้าล่าช้าและไม่แน่นอน 3. โควิดในไทยไม่ระบาดยาวนานมากอย่างที่คิดเมื่อดีมายลดแต่ซัพพลายล้นจึงทำให้ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องรีบซื้อมากักตุนหรือเผื่อไว้ใช้ 4. ซื้อสินค้ามากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดต่อหน่วยหลักการนี้จริงๆก็ใช้ได้แต่ต้องคิดถึงสถานที่เก็บช่องทางการจำหน่ายและจำนวนรวมไปถึงช่วงระยะเวลาในการจำหน่ายว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการจำหน่ายให้หมด 5. ร้านยาและร้านจำหน่ายต่างๆมีขายตามปกติแล้ว 6. ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและกว้างขวางเพียงพอในการปล่อยสินค้าจำนวนมากตอนนี้ทางเจ้าของร้านเลยลดราคาเห็นว่าต่ำกว่าทุนก็มีหลายคนสงสารและเห็นใจแต่ก็มีหลายท่านที่เข้าไปตำหนิเพราะช่วงสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการใช้กับไม่มีสินค้าจำหน่ายส่วนหนึ่งก็มาจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการกักตุนสินค้าซึ่งไม่ว่าจะผลิตในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามมันส่งผลให้หลายคนนั้นหาซื้อสินค้าได้ลำบากและซื้อในราคาที่สูงกว่าปกติและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาแชร์ให้ฟังหากใครที่ได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยค่ะ